สวัสดีครับเป็นไงวันนี้รายการเราจะออนแล้วตื่นเต้นแล้วเร็วมากนี่ยังแบบฮะจะออนวันนี้ 5:00 น.แล้วหรออะไรเงี้ยตื่นเต้นมากครับดีใจเพราะว่าเราก็อุ๊ยเล่นกันไปหลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ดูมากครับรายการนี้แบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากคือจะเป็นตัวของตัวเองเพราะบางทีเราจะใช้สัญชาตญาณเวลาเราเหนื่อยหรือเราจะต้องแบบการเราชนะอะไรเงี้ยจะได้เห็นความเรียวของทุกคนแน่นอนครับเมื่อกี้คุณแบงค์เขาบอกว่าทีมเรามีดีที่ปากแน่นอนเมาฉันปะเนี่ยทีมเรามีดีที่ปากปะเมาฉันปะเนี่ยเมากำลังเมาเลยบอกเขาไปว่าทีมเราเก่งยังไงที่เราทีมเราเก่งอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เธอบอกคือถูกต้องเก่งที่ปากแล้วเราก็จะเป็นสีสันของรายการนี้เหมือนกันเห็นปะล่ะคือขาดเราไปเทปไหนคือเหงาเธอปากซีดมากจริงหรอจริงไม่แต่คนบอกว่าปากแดงแล้วสรุปไงซีดเติมแกงละจริง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 หรอเธอมันเป็นลิปออยล์จริงต้องเติมปากโอเคไม่เป็นไรรายการได้เติมปากเติมอยู่นั้นโอ้โหอย่าเห็นว่าขอรอดขอตลอดจ้าอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะตลอดไม่ได้ตลอดอ๋อต้องมีหลักฐานนะนี่ฉันฟ้องได้เดี๋ยวเจอฉันมีรูปและหลักฐานครับต่อเลยอ่ะฉันไปละเดี๋ยวเจอกันอะไรอย่างนั้นแล้วในรายการมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเยอะครับเยอะมากไม่รู้เขาจะได้เก็บทันไหมหรือโมเมนต์นั้นจะมีเราไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเยอะแน่นอนครับจะมีอุ้ยหลายคนมีความแบบเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันครับเซอร์ไพรส์เยอะมากยิ่งอะไรที่มันเป็นแบบเราเก่งว่าแบบโอ้ยเกมนี้คนนี้จะต้องชนะแน่นอนอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นคือต้องดูที่แบบพีคเยอะมากอะไรที่จะแบบเอ้ยเกมนี้มันต้องใช้กำลังคนนี้ต้องมาแน่เลยซึ่งแบบต้องรอดูนะครับได้ครับได้เห็นจากเหตุการณ์เมื่อกี้แล้วว่าคือบรรยากาศการถ่ายทำต้องมาบรรยากาศการถ่ายทำรู้สึกว่าสนิทกันเร็วมากมากกว่าการที่แบบว่าหลายๆเรื่องที่แบบเคยรู้จักมาอะไรเงี้ยคือปกติเราจะมีการเวิร์กช็อปนั้นนี้ซึ่งเรื่องนี้เราจะแบบมาเจอกันเลยคือเจอตอนฟิตติ้งแล้วก็เจออีกทีคือถ่ายทำเลยซึ่งแบบเจอกันรวมตอนนี้ประมาณ 3-4 ครั้งแต่ว่าทุกคนดูสนิทกันมากมากๆอ่ะคือสนิทกันมากด้วยอาจจะแบบเพราะมันทำกิจกรรมมันละลายพฤติกรรมเราเร็วหรือหลายๆอย่างที่เหมาะกับการนั่งคุยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบบรรยากาศในกองแบบแฮปปี้แบบมากๆครับเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็จะแบบสนุกเวลาจะได้แบบเอ้ยได้มาถ่ายอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วในทีมเราใครคือจุดแข่งในทีมรู้สึกว่าพี่ป๊อปปี้เพราะว่าป๊อปปี้จะแบบพูดเก่งอ่ะคือจะรันสคริปต์นั่นนี่คือเขาจะเก่งแล้วเขาก็จะเลือกคนเขาจะเป็นฟิลแบบเฮดเป็นเฮดของทีมซึ่งเจอกับพี่คาชาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเมเนจคนนั่นนี่แบบเลือกให้มันตรงไปเก่งเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาจะเป็นแบบรอดูแล้วกันด้วยแต่เขาก็แบบได้เห็นหลายๆมุมของเขาที่เขาแบบที่อื่นอาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยใช่ครับแต่วันนี้พี่ป๊อปปี้ไม่ได้มาเสียดายเหมือนกันการนี้เป็นแบบว่าแต่ละคนคือได้ทำในที่แทบจะไม่เคยมีใครเห็นเลยด้วยเยอะมากเยอะมากมากครับแล้วมันก็เป็นแบบมุมอีกนึงเออว่ามันจะได้เห็นหลายมุมที่แบบน่ารักมากๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมที่ดีนะครับที่เออว่าเห็นเพราะว่าจะรู้สึกว่าเราจะได้รู้จักหรือแบบใกล้ชิดกับคนที่เราชื่นชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่อย่างแบบเราจะได้เห็นตัวต้นจริงๆของเขาอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนรู้สึกว่าแบบมีเสน่ห์ในแต่ละแบบแต่ละคนแบบแตกต่างกันครับอัปเดตผลงานของคนไทยดีกว่าล่าสุดเลยไปโชว์มาอ๋อเพิ่งไปจีนมาเยอะมากคือดีใจมากครับดีใจมากไปกับน้องแซนต้าซึ่งแบบว่าโอ้โหดีใจมากแล้วเดือนนี้จะไปบราซิลอีกครับจะไปบราซิลอีกแล้วคือดีใจมากเพราะว่าคือแม่จีนน่ารักมากแล้วก็สุดๆคือขนลุกคือแบบร้องไห้อยู่ข้างในดีใจมากครับงานใหญ่มากงานใหญ่มากๆที่สุดในชีวิตในชีวิตครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบแฟนมีทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไปเราก็จะตื่นเต้นนิดนึงว่าเอ้ยเขาจะรู้จักเราไหมนะอะไรเงี้ยแต่พอแบบโหทั้งป้ายทั้งธงอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยดีใจมากช็อกมากคือแบบยิ้มไม่หุบเลยทำให้เราแบบมีแรงฮึดจะแบบอยากโชว์มากยังจำได้อยู่เลยว่าแบบรู้สึกยังไงครับซ้อมหนักไหมคะสำหรับงานสำหรับงานนี้มีอุ้ยสุดๆครับฝึกอย่างแบบเราจะมีร้องเพลงจีนกับแซนต้าเพลงคู่ซ้อมแบบเดือน2เดือนก่อนหน้าเลยครับแบบไม่อยากให้แบบพลาดคือสุดท้ายก็ออกมาดีแบบดีกว่าที่คิดเพราะว่าท่อนฮุกหรืออะไรหลายๆอันทุกคนแบบช่วยร้องแล้วมันแบบส่งพลังมาสำหรับเบิร์ดแล้วเป็นไงบ้างกับร้องงานกับคนใต้ครับดีดีครับโอ้ยคือแบบพอหายกันไม่นานกลับมาก็จะมีความนิดนึงที่แบบว่าเอ้ยน้องโตขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นมากอะไรเงี้ยเราแบบเมื่อก่อนเราต้องคอยแบบเตือนคอยบอกคอยสอนแนะนำเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องก็มีเวของน้องเองแบบไปที่แบบน้องถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นี่เร็วนี้เราก็จะมีซ้อมแฟนมีเอิร์ธมีพี่บุญแล้วก็มีแซนต้าครับที่จะไปบราซิลไป5เมืองกับชิลีตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือแบบ
คะยังตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้ไปเจอแบบแฟนคลับไกลๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ energy แต่ละประเทศเค้าก็จะแตกต่างกันแต่ละแบบก็จะมีแบบเค้าเรียกว่าไงจุดเด่นแตกต่างกันเลยครับซึ่งเราจะไปรับพลังเราแบบดีใจมากอยากไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละประเทศเราต้องไปเราจะมีแบบโชว์สเปเชียลให้แต่ละประเทศมีแน่นอนมีแน่นอนบอกเลยว่าแต่ละประเทศอ่ะคือเราก็จะเซอร์ไพรส์แตกต่างกันบางทีอาจจะเป็นโชว์เป็นร้องเป็นเต้นเป็นคือแล้วแต่ยิ่งถ้าสมมุติแบบเราไปหลายๆเมืองเงี้ยอาจจะมีโชว์ที่แบบพิเศษขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้ครับรับรองว่าแต่ละที่อ่ะไม่ซ้ํากันแน่นอนครับนอกจากรายการนี้แล้วก็โชว์แฟนมีต่างๆมีอะไรให้แฟนมีด้วยมีแน่นอนครับน่าจะโปรเจกต์ประมาณปีหน้ามีประมาณ 2-3 โปรเจกต์ครับมีทั้งรับเชิญแล้วก็เล่นเป็นตัวหลักนักแสดงหลักครับผมแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรครับต้องรอแบบ official เขาประกาศนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ